ประมาณ19:45กับดิฉันตวงพรและคุณอธิกิจหรือว่าคุณใบตองแห้งค่ะสวัสดีค่ะคุณใบตองแห้งคะผ่านปีใหม่มาแล้ว5วันนะคะคปีแพะปี2558เชื่อว่าหลายๆคนยังคงปรับตัวกับการทำงานวันแรกเพราะว่ายังคงติด บรรยากาศหยุดยาวช่วงปีใหม่ดิฉันเองปรับตัวเยอะนะคะเพราะว่ามาทำรายการนี้วันแรกเหมือนกันนะคะคในช่วงปลายปี2557เรามองการเมืองสรุปข่าวปี57ไปแล้วแล้วก็มองถึงการเมืองในปี2558วันนี้ค่ะเราก็จะมามองการเมืองในปี2558ก็คือเริ่มต้นกันมาคุณธิกิจมองการเมืองปีนี้ยังไงคะผมสรุปสั้นๆว่าปีแพะในเรือแปะ คือเราจะยังอยู่ในเรือแปะต่อไปผมคิดว่าทั้งปีนะทั้งปีเลยนะคะผมคิดว่าทั้งปีนะครับแล้วก็คือหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่พอใจอาจจะอึดอัดอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้คสช.ล้มอยากให้ล่มเรือแปะอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเราประเมินให้รอบด้านเนี่ยผมคิดว่าคสช.อยู่ยาวนะค่ะอย่างน้อยๆเนี่ยยาวแค่ไหนถ้าไม่ผิดเนี่ยนะผมคิดว่า6เดือนแรกเนี่ยมั่นคงมากยังมั่นคงอยู่นะครับส่วน6เดือนหลังเนี่ยว่ากันอีกทีค่ะแต่ใจผมเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นปีนะครับตอนนี้มีคนออกมาเรียกร้องให้เลือกตั้งปี2561แล้วด้วยนะครับ61เลยเหรอคะคือถามว่าทำไมถึงมั่นคงเนี่ยนะครับเราต้องย้อนไปดูรัฐประหาร2557เนี่ยว่าการเกิดขึ้นของรัฐประหารเนี่ยนะครับมีเงื่อนไขแล้วก็มีอะไรที่ทำให้เขาอยู่ได้ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับถ้าเรามองในทัศนะของนักประชาธิปไตยมองทัศนะของทางสากลต่างประเทศนี่มันคือย้อนยุค50ปีไปเหมือนยุคจอมพลสฤษดิ์นะครับที่นี่คำถามว่าทำไมถึงอยู่ได้ล่ะผมคิดว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างนะฮะซึ่งแต่ประกอบรวมๆก็คือว่าผมก็สังคมไม่มีทางออกนะครับความขัดแย้งของทางการเมืองซึ่งมันขัดแย้งมา10ปีนี่มันจะเข้าปีที่10แล้วนะฮะจากปี2548ใช่ไหมฮะมันเกิดความแตกแยกแบบที่คนธรรมดาทั่วไปจะรู้สึกว่าเฮ้ยใครชนะเลือกตั้งอีกฝ่ายก็มาไล่ค่ะเฮ้ยม็อบยาวเดี๋ยวก็มีม็อบยาว6เดือนฮะม็อบกันมาตลอดเกือบ10ปีใช่ไหมฮะแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าขั้วการเมืองทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็เสื่อมไปทั้งคู่ใช่ไหมฮะเสื่อมไปทั้งคู่สถานการณ์เหล่านี้มันเป็นช่องโหว่ที่แบบว่าทำให้คสช.เข้ามาแล้วก็รัฐประหารตอบโจทย์ยืนอยู่ได้ถึงแม้ว่าไม่ได้บอกว่ารัฐประหารเนี้ยจะนำพาอะไรยังไม่ได้ตอบโจทย์ว่านำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสาธารณสุขดีเด่นอะไรเนี่ยยังไม่ตอบไม่ได้แต่มันหยุดชั่วคราวมันหยุดชั่วคราวมันทำให้คนเกิดความพึงพอใจชั่วคราวนี่เราพูดถึงคนทั่วไปที่ไม่ได้บอกว่าคนที่เชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตยมากอะไรนักหนาเนี่ยนะครับคือคนทั่วไปในสังคมเนี่ยจะเกิดความรู้สึกอย่างนี้โดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจทนทำมาหากินนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันเป็นเกราะกำบังของคสช.ของรัฐบาลคสช. คือตราบใดที่คนมองไปข้างหน้าแล้วยังรู้สึกว่าทางออกเนี่ยมันจะแย่เว้ยถ้าพรรคหนึ่งชนะเลือกตั้งอีกพรรคหนึ่งก็ไม่ยอมเหมือนกับทศวรรษความขัดแย้งเนี่ยอีกพรรคหนึ่งก็ม็อบกลับมาจุดเดิมอีกตราบใดที่คนยังรู้สึกอย่างนี้อยู่ไม่ว่าการบริหารงานของคสช.เนี่ยนี่ไม่ได้ว่าท่านแย่นะแต่ผมยกตัวอย่างแย่ขนาดไหนก็ตามเนี่ยนะฮะคุณก็จะยังมีความอดทนแบบค่อนข้างสูงนะครับสังคมมีความอดทนค่อนข้างสูงทีนี้ถ้าเรายิ่งเราดูองค์ประกอบของการของสังคมไทยเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าคสช.เนี่ยกองทัพเนี่ยใช้ยุทธศาสตร์ที่ค่อนข้างจะฉลาดนะครับคือด้านหนึ่งเนี่ยพลังปีกหนึ่งเนี่ยนะครับเข้าหนุนรัฐประหารอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะคนชั้นกลางในเมืองพลังอีกปีกหนึ่งไม่พอใจแต่สิ่งที่ยุทธศาสตร์ที่กองทัพใช้จัดการคือพลังที่ปีกที่หนุนเนี่ยไม่ได้ได้ทุกอย่างใช่ไหมฮะแกนำกปปสต้องไปบวชใช่ไหมฮะต้องหนีไปบวชแล้วก็พวกสายพันธมิตรก็ไม่พอใจกันอยู่อะไรนั่นนี่ก็คือแบบไม่ได้ดังใจขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไม่พอใจมวลชนอีกฝั่งหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าไม่พอใจแต่ไม่ได้บอกว่าเหลืออดจนกระทั่งต้องลุกขึ้นมาแบบต่อต้านใช่ไหมฮะมีการต่อต้านอยู่บ้างในช่วงต้นๆนะฮะแต่ว่าการต่อต้านนั้นไม่นำไปสู่การเสียเลือดเนื้อแล้วก็ใช้วิธีแบบเรียกไปเตือนเรียกไปเตือนแล้วคุณเซ็นหนังสือแล้วก็ปล่อยกลับบ้านใช่ไหมฮะซึ่งมันทำให้คนไม่เลยอดตรงไหนตรงที่ว่ายังเกิดกรณีที่ไม่ไล่ล่าใช่ไหมฮะเราจะเห็นว่าคุณยิ่งรักนะแกนนำพรรคเพื่อไทยต่างๆเนี่ยก็อยู่สุขสบายดีคุณยิ่งรักก็ไปต่างประเทศได้ไปต่างประเทศไปเที่ยวเชียงใหม่ต่างๆเนี่ยนี่คือสภาพที่มันเรียกว่ามันอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ค่อนข้างจะครองอำนาจได้สมดุลใช่ไหมเพียงแต่ว่ายุทธศาสตร์เนี่ยก็ถูกจี้กำลังจะถูกจี้ว่าคุณอยู่อย่างนี้ได้ไหมเพราะอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่พอใจใช่ไหมฮะ
อีกฝั่งนึงเราจะเห็นได้จากการถอดถอนการยื่นถอดถอนซึ่งเป็นตัวที่จะเขย่าใช่ไหมความพอใจไม่พอใจเนี่ยคือปีกหนึ่งก็ไม่พอใจปีกนึงก็อยากจะให้ถอดถอนสุริยสายกตศิลาออกมาบอกว่าไม่ถอดถอนถ้ากันรู้ทศกัณฐ์นี่คือสถานการณ์ที่มันจะเขย่าในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้น 8-9 มกราคมนี้ต้องติดตามการถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์คุณนิคมไวรัชพาณิชย์แล้วก็คุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นะคะค่ะนี่เป็นมุมมองของคุณใบตองแห้งนะคะดิฉันมีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจของศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขจากคณะรัฐศาสตร์จุฬานะคะตีพิมพ์ในมติชนค่ะน่าสนใจมากอาจารย์วิเคราะห์นะคะกองทัพและการเมืองปี2558นะครับฝ่าวิกฤตแม่น้ำ5สายนะคะในฐานะที่อาจารย์เป็นนักวิชาการด้านความมั่นคงเนี่ยอาจารย์ก็มองว่าปีนี้กองทัพจะเผชิญกับความท้าทายเพราะว่าเมื่อกองทัพทำรัฐประหารนั่นหมายถึงว่านำตัวสถาบันกองทัพเข้ามาสู่การเมืองไม่ใช่เฉพาะตัวบุคคลเท่านั้นนะคะแต่ว่านำทั้งในส่วนกองทัพความเป็นผู้นำระดับสูงแล้วก็ตัวทหารภายในกองทัพเองนะคะอันนี้เป็นจุดแรกที่กองทัพกับการเมืองนี้มันต้องเป็นโจทย์หนึ่งที่โยงกันนะคะแม่น้ำ5สายที่จะเกิดวิกฤตนะคะอาจารย์สุรชาติประเด็นแรกก็คืออุทกภัย5สายค่ะอุทกภัย5สายนะคะก็คือวิกฤตการเมืองวิกฤตส่วนหนึ่งจะเกิดจากรัฐธรรมนูญเพราะว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีใครแน่ใจว่ารัฐธรรมนูญจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มีหลายฝ่ายกังวลว่าหน้าตานี้อาจจะมีความคล้ายคลึงกับรัฐธรรมนูญสมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์หลังยึดอำนาจก็คือแม้จะมีความพยายามที่จะเป็นประชาธิปไตยแต่เป็นประชาธิปไตยครึ่งใบครับคือตัวนี้เองเนี่ยผมคิดว่าผมก็วิเคราะห์อย่างนั้น คือสภาปฏิรูปแล้วก็ถ้าเรายอมมองย้อนผมชอบบทความของสยามอินเทลลิเจนซ์ว่าประเทศที่ไร้ความหวังค่ะนะครับมันเป็นเงื่อนไขตัวหนึ่งที่ทำให้คสช.ครองอำนาจอยู่แล้วก็การสร้างความหวังโดยสภาปฏิรูปและกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญคิดว่าหวังว่าจะสร้างอะไรที่มันแบบว่าเป็นสิ่งใหม่ที่จะทำให้ประเทศยุติความแตกแยกได้แต่ผมคิดว่าถ้ามันไปในทางตรงข้ามล่ะถ้ามันไปในทางที่พรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาโวยวายพรรคเพื่อไทยก็ไม่ชอบมวลชนฝ่ายไหนก็ไม่เอาอะไรต่างนี่นะครับซึ่งมันก่อไปเกิดไปอย่างนั้นใช่ไหมฮะมันเขย่ายุทธศาสตร์ตัวนี้ยุทธศาสตร์ของการที่คสช.พยายามประคองสองขาอย่างที่ผมอธิบายใช่ไหมฮะมันเขย่าตัวนี้ด้วยแล้วก็มันก็ทำลายความหวังของคนว่าเฮ้ยมันแล้วยังเราจะอยู่ยังไงล่ะการทำลายความหวังนี่ไม่ได้บอกว่าทำให้คสช.ล่มนะครับไม่ใช่ล่มเรือแปะนะครับคือการทำลายความหวังนี่มันมีได้สองมุมมุมหนึ่งก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คือไม่เอารัฐธรรมนูญก็อยู่กับคสช.ไปดีกว่าหรือไม่การทำลายความหวังก็คือยิ่งรู้สึกว่าแย่แล้วยังไงเนี่ยแล้วยังไงมันกดดันมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะคืออันนี้ผมคิดว่าตัวนี้เป็นประเด็นทางการเมืองที่สำคัญมากเพราะมันเป็นเรื่องของความหวังค่ะถึงแม้ว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ยคนที่เชื่อมั่นประชาชนส่วนหนึ่งจะไม่ตั้งความหวังแต่ว่าคนส่วนหนึ่งเขาตั้งความหวังแล้วความหวังนี่มันหมดจะเป็นยังไงในตัวของรัฐธรรมนูญค่ะอันนี้ก็คือวิกฤตแรกก็คือวิกฤตเรื่องของการเมืองวิกฤตรัฐธรรมนูญวิกฤตที่2ที่อาจารย์สุรชาติมองคือวิกฤตที่รัฐบาลทหารจะต้องเผชิญนะคะก็คือว่าปีนี้เนี่ยปี2558นะคะก็จะเป็นปีที่รัฐบาลพม่าจัดการเลือกตั้งราวๆประมาณสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาหรือต้นเดือนพฤศจิกายนนั่นหมายความว่าพม่าเลือกตั้งก่อนไทยอันนี้ก็จะเป็นแรงกดดันที่ไทยต้องเจอไปโดยปริยายคือความเป็นรัฐบาลทหารเนี่ยอธิบายในเชิงจุดอ่อนเนี่ยมีอะไรหลายอย่างะนะครับของในอดีตนะครับก็คือความแข็งตัวความไม่ยืดหยุ่นแล้วก็การที่ไม่ฟังใครแล้วก็การที่แบบว่าเฮ้ยมีเรื่องไม่พอใจอะไรลูกน้องตบเท้านะที่เราเคยเห็นทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราต้องดูว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยพยายามลดจุดอ่อนตัวเองตัวนี้ไหมผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์นี่ดูเหมือนกล้าวนะฮะแต่ว่ามีความอะไรอะเนื่องจากในบุคลิกนี้ที่ไปอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้กลายเป็นว่าไม่ส่งผลเสียมากเท่าที่ควรแล้วก็มีความรู้สึกยืดหยุ่นผมชอบมากเลยที่ผมคิดว่าคนที่ไม่เห็นนะครับอาจจะไม่ชอบนะแต่ผมจะพูดผมจะพูดให้เห็นว่าท่านปรับตัวได้นะอย่างรู้จักเรื่องอปท.กรมการปกครองท้องถิ่นนะฮะกลายเป็นว่าพลิกหมดเลยใช่ไหมการพลิกกลับเนี่ยนะคือการรู้ว่าลูกกระแสผมคิดว่ายกตัวอย่างการอยู่ยาวการสืบทอดอำนาจใช่ไหมฮะมีผู้ใหญ่พูดว่านายกไม่มีเกษียณใช่ไหมฮะแต่ถ้านายกพูดเองเนี่ยเป็นเรื่องนะแต่นายกกลับพูดว่าอะไรนายกกลับพูดว่าลูกเมียร้องไห้นะครับผมไม่อยากเลยผมไม่อยากอยู่ตราบใดที่ท่านอยู่โดยท่านบอกว่าท่านไม่อยากเลยอยากไม่อยากเข้ามาเลยอยากกลับบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ย
อยู่ยาวนะครับประวัติศาสตร์เป็นแบบนั้นนะคะค่ะวิกฤตแม่น้ำสายที่3ที่ต้องจับตาก็คือวิกฤตในกองทัพเองค่ะอาจารย์สุรชาติประเมินว่าสัญญาณดูได้จากการโยกย้ายเล็กในเดือนเมษายนแล้วก็แน่นอนว่าปีนี้พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกเกษียณอายุราชการนะคะตัวเก่งที่จะเป็นหนึ่งในผบ.ทบ.คนใหม่ตอนนี้ชื่อออกมาแน่ชัดแล้วก็คือพลเอกปรีชาจันทร์โอชาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกซึ่งก็เป็นน้องชายของพลเอกประยุทธ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกองทัพเข้าสู่การเมืองก็คือสวมหมวก2ใบทั้งในฐานะของนายทหารและในฐานะนักการเมืองถ้าเราดูข่าวช่วงหยุดเทศกาลปีใหม่คุณใบตองแห้งก็จะเห็นว่ามีข่าวว่า3พลเอกจะลาออกก่อนเกษียณเพราะว่าตอนนี้ก็มีข่าวจุดชนวนบิ๊กป้อมอะไรกันขึ้นมาแบบเยอะมากเลยใช่แต่ว่าทั้ง3พลเอกไม่ว่าจะเป็นพลเอกชัดชัยสาลิกกัลยะรัฐมนตรีพาณิชย์นะคะซึ่งท่านก็เป็นรองผบ.ทบ.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารองผบ.ส.ส.เป็นรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็พลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาเป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาแต่ละท่านก็จะออกมาปฏิเสธว่ายังไงก็ยังสวมหมวกสองใบอยู่คิดว่าประเด็นนี้เนี่ยผมเห็นด้วยกับอาจารย์สุรชาติว่ามันเกิดปัญหาค่ะแต่ว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมเห็นด้วยกับอาจารย์สุรชาติแทบทุกประเด็นแต่ว่าประเด็นที่ว่ามันจะไปถึงที่สุดตรงไหนอาจารย์สุรชาติท่านก็ยังไม่ได้ตอบเลยผมคิดว่ารัฐประหารเนี่ยเกิดขึ้นด้วยอุดมคติของสถาบันกองทัพไม่ใช่ด้วยพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ด้วยพลเอกประวิตรไม่ใช่ด้วยพลเอกอนุพงษ์เพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็นอุดมคติของสถาบันกองทัพต่อให้เกิดความแตกแยกอย่างไรขัดแย้งกันอย่างไรการที่จะแบบล่มรัฐประหารกันเองเนี่ยยากนะครับคือคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารอย่าไปคิดมากว่าอุ๊ยอันนั้นก็ดีกับเราอันนั้นก็ดีกับเราผมอยากให้ใจเย็นไงคุณเวทเวทจริงๆคุณต้องรอให้สังคมตกผลึกอะไรมากกว่านี้คือเพราะผมคิดว่าไอ้ประเด็นเนี้ยนะครับคือแน่นอนมันเกิดความขัดแย้งแต่ว่ามันไม่ได้เป็นตัวที่จะบอกว่าแต่กันอะไรคือแบบพูดถึงความขัดแย้งกับผู้ใหญ่พูดถึงอะไรหนังนี่คือมันมีพูดกันมาเยอะแล้วแต่ว่าจริงๆผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นตัวที่จะทำให้แตกตราบใดที่พลังทางสังคมคือคนชั้นกลางจำนวนมากในเมืองเนี่ยยังอยากสนับสนุนรัฐประหารอยู่แล้วยังอยากอยู่แบบนี้นี่เป็นตัวสำคัญนะครับอย่าคิดว่าไอ้นั่นเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งนะที่อาจารย์สุรชาติก็พูดกับผมอยู่เคยคุยกันแกก็มองอย่างนี้คืออย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบแค่นี้ใช่ไหมฮะคือแต่แน่นอนล่ะอันนี้คือปัจจัยหนึ่งที่คสช.จะเจอนะค่ะวิกฤตที่4ที่มองข้ามไปไม่ได้คือวิกฤตเศรษฐกิจค่ะต้องยอมรับว่าสัญญาณบวกตอนนี้แทบจะไม่มีเลยยกเว้นราคาพลังงานที่ปรับตัวลดลงนะคะนอกนั้นเนี่ยเรื่องราคาสินค้าเกษตรนะคะเรื่องการท่องเที่ยวนะคะก็ยังไม่มีปัจจัยที่เป็นบวกเข้ามาใช่ครับค่ะคือเศรษฐกิจปีหน้าเนี่ยแย่ ปีนี้แหละปีนี้อ่ะปีนี้แย่ ผมชอบเผลอ ผมไม่อยากแก่เศรษฐกิจปีนี้แย่นะครับแย่แน่ๆบางคนบอกว่าน้ำมันถูกไม่ใช่น้ำมันถูกนี่เป็นน้ำมันถูกที่ถูกแบบวูบวาบนะฮะถูกแบบอยู่ๆลงฮวบอย่างเงี้ยนะครับมันก่อให้เกิดปัญหาตามมาเยอะแยะมากปัญหาสินค้าพกพาปัญหาราคาสินค้าพกพาปัญหาพืชผลการเกษตรอะไรต่างเนี่ยมันผันผวนมากมันคือความผันผวนอย่างรุนแรงของตลาดโลกของเศรษฐกิจโลกด้วยแล้วก็มาประกอบกับการบริหารของรัฐราชการไทยนะครับซึ่งค่อนข้างจะเอาง่ายๆว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเนี่ยค่อนข้างช้ามากนะฮะเท่าที่ฟังมาก็คือว่ามีปัญหามากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจนี่จะขึ้นแต่ผมยืมคำบางคนที่คุยกันก็คือนักวิชาการสายเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนี่ก็บอกว่าแย่แต่ไม่ได้วิกฤตนะถ้าเราเทียบว่าปี40คือวิกฤตต้มยำกุ้งอันนี้ยังไม่ถึงนะนี่ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเราจะดูองค์ประกอบอื่นต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างใช่ไหมครับค่ะค่ะวิกฤตแม่น้ำสายที่5ที่เป็นมหาอุทกภัยก็คือวิกฤตชนชั้นกลางไทยอาจารย์สุรชาติมองแบบนี้ค่ะว่าชนชั้นกลางไทยจะมีความเป็นอนุรักษ์นิยมสูงเมื่อรวมกับชนชั้นนำและทหารบางกลุ่มจะพยายามหมุนเข็มนาฬิกากลับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนาฬิกามีแต่เดินไปข้างหน้าไม่มีวันย้อนกลับมาอันนี้ก็ดูจะเป็นนัยยะที่ฟังดูยากสักหน่อยอันนี้ใช่ครับค่ะจะขัดแย้งกันเองในชนชั้นกลางคือชนชั้นกลางเนี่ยชอบเสรีภาพพลังของชนชั้นกลางเนี่ยสร้างขึ้นมาจากเสรีภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นสถาบันวิชาการมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นองค์กรต่างๆพวกคอร์ปอพวกต่างๆเนี่ยสร้างขึ้นมาจากเสรีภาพในช่วง14ตุลาและช่วงพฤษภา35จนกระทั่งเติบใหญ่แล้วก็มีอำนาจแต่กลับมีความรู้สึกว่าตอนนี้รับนักการเมืองไม่ได้แล้วจะมาสนับสนุนรัฐประหารแต่ก็ขัดแย้งกับรัฐประหารด้วยตัวเองนะครับมันก็จะเกิดอะไรที่แบบว่า
มันขัดแย้งมันย้อนแย้งหมดนะฮะมันย้อนแย้งกันไปหมดแล้วก็ในเชิงค่านิยมเชิงความคิดนะฮะวัฒนธรรมต่างๆนี่คนรุ่นใหม่ของคนชั้นกลางไทยเนี่ยไปสู่เสรีที่แบบค่อนข้างจะไกลมากนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ขัดแย้งแล้วผมคิดว่าส่วนที่มันขัดแย้งอย่างที่สำคัญที่ผมบอกอย่าลืมก็คือว่าการประคองสถานการณ์ของคสช.ที่ระหว่างสองขั้วมวลชนสองขั้วเนี่ยนะครับการเมืองสองขั้วเนี่ยปีที่ผ่านมา7เดือนประคองได้แต่เนี่ยเดี๋ยวก็เริ่มด้วยการถอดถอนเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวก็จะเริ่มอะไรมากๆคือถามว่าประคองได้ตลอดไหมตัวนี้เป็นปัญหาครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยผมยังยืนยันตัวนี้ว่าผมคิดว่าอาการของการเมืองเนี่ยไม่ได้ดีแต่เกราะคุ้มกันของคสช.ก็คือความที่คนรู้สึกว่าไม่มีทางเลือกแล้วไม่มีตัวเลือกไงไม่มีตัวเลือกไงผมถามผมพูดอย่างตัวผมเองเนี่ยสมมติมีคนมาชวนไปม็อบไล่คสช.เนี่ยไม่เอาใช่ไหมผมไม่ไปครับ ผมรู้สึกว่าชีวิตผมมีค่าหนึ่งแล้วสองผมไม่รู้ว่าใครชนะเลือกตั้งแล้วมันจะเป็นยังไงอีกอะไรเงี้ยคือแบบใช่ไหมแต่ว่าผมคิดว่าสังคมจะต้องตกผลึกในหลักการประชาธิปไตยมากขึ้นว่าอะไรคือประชาธิปไตยอะไรคือประชาธิปไตยคือการที่เราอยู่ร่วมกันอย่างสงบใช่ไหมฮะคือพลังประชาธิปไตยมันไม่ใช่พลังแบบพรรคคอมมิวนิสต์ที่จะตั้งกองกำลังอาวุธขึ้นมารบใช่ไหมพลังประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องของเหตุผลเป็นเรื่องของการสร้างสังคมให้สันติใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังประชาธิปไตยมันไม่ควรจะก่ออะไรไม่ควรจะเกิดความรุนแรงนะเพียงแต่ว่าที่ความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นมาบางทีมันคือถูกละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะมันถูกมันกดดันจนถึงที่สุดอายุติธรรมถึงที่สุดซึ่งตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าคสช.เขาเข้าใจแล้วก็พยายามตึงตัวนี้อยู่ว่าแต่ถ้าตึงไม่ได้ค่ะบทวิเคราะห์สองท้ายของอาจารย์สุรชาติที่มองนะคะก็คือมองว่าปี2015นี่แหละคือการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแต่ว่าเราต้องมองให้ภาพให้กว้างกว่านั้นนะคะก็คือมองการก้าวเข้ามาของมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนนะคะโดยเฉพาะเข้ามาในภูมิภาคนี้เพราะต้องยอมรับว่าการเมืองไทยเนี่ยผูกโยงกับการเมืองภูมิภาคมากขึ้นแล้วก็แนะนะคะในฐานะนักวิชาการด้านความมั่นคงว่ารัฐบาลจะต้องมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับมหาอำนาจในปี2558ให้ดีนี่ก็เป็นภาพรวมการเมืองไทยที่เราพยายามจะมองกันในวันแรกของการทำงานนะคะช่วงนี้นะคะคุณอธิกิจและดิฉันลาไปก่อนช่วงหน้าติดตามชมข่าวในพระราชสำนักสวัสดีค่ะ